ท้าแชร์ค่ะแล้วก็มันมีเป็นมือต้นมือกินดอกอะค่ะตอนนี้มือต้นประมาณ15คนที่ว่าโกงเงินหนูไปมูลค่าราวๆประมาณ19ล้านบาทว่าจำนวนเงิน19ล้านบาทนั้นหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปแต่ว่ามีบุคคลเหล่านี้ค่ะตามเอกสารที่หนูเตรียมมาทั้งหมดเอาไปจริงๆการเปิดวงแชร์มาประมาณ1ปีของเท้าแชร์คนนี้มีลูกแชร์จำนวนมากเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทเท้าแชร์จะได้รับรายได้จากค่าดูแลวงและได้รับสิทธิ์จากการเปียร์แชร์ก่อนโดยไม่เสียดอกเบี้ยก่อนที่วงแชร์หรือบ้านแชร์จะล้มไม่สามารถหมุนเงินมาจ่ายลูกแชร์ได้ที่เธอนำหลักฐานว่าถูกลูกแชร์15คนที่เปียร์แชร์ไปแล้วไม่จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกว่า19ล้านบาทเธอบอกว่าบ้านแชร์ของเธอวงกินดอกเสียดอกได้รับความนิยมมากที่สุดวงแชร์ลักษณะนี้เป็นการจับคู่กันระหว่างลูกแชร์ที่ร้อนเงินต้องเป็นฝ่ายเสียดอกเบี้ยกับลูกแชร์ที่เงินเย็นที่ต้องการกินดอกเบี้ยและเธอจะได้รับส่วนต่างดอกเบี้ยของลูกแชร์2ฝั่งเป็นค่าดูแลวงโดยฝั่งเสียดอกต้องทยอยจ่ายเงินให้ฝั่งกินดอกผ่านเท้าแชร์จนกว่าจะครบตามเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยตามกำหนดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อลูกแชร์ฝั่งเสียดอกหลังได้รับเงินจากฝั่งกินดอกแล้วไม่จ่ายเงินให้ตามตกลงไว้ถึงแม้เท้าแชร์จะมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามจึงทำให้ฝ่ายกินดอกที่นำเงินมาเล่นในวงแชร์หวังได้รับดอกเบี้ยไม่ได้รับเงินจากเท้าแชร์ตามที่ตกลงไว้โดยเท้าแชร์ให้เหตุผลว่าฝั่งเสียดอกไม่จ่ายเงินเธอบอกว่าจึงถูกลูกแชร์ฝั่งกินดอกข่มขู่ลูกแชร์ในกลุ่มมีการข่มขู่ฆ่าทำให้หนูเกิดความกลัวพร้อมหลักฐานการข่มขู่ขู่ฆ่าขู่อุ้มเกิดความกลัวค่ะพี่กลัวมากหนูไม่ได้ขายของมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเขาข่มขู่ทุกวันเลยค่ะโทรขู่บ้างเดี๋ยวกูจะให้คนพื้นที่ลงทำงานเลยนะถ้ามึงยังไม่จ่ายเงินกูมาอะไรอย่างเงี้ยบ้านมีปัญหามาตั้งแต่เดือนวันที่8เดือนพฤษภาคมหนูเปิดแชร์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี62จนถึงปัจจุบันบ้านมีปัญหาจริงๆวันที่8พฤษภาคมปี63แต่ว่าเริ่มมีปัญหาหนักๆก็คือวันที่27เดือนสิงหาคมของที่ผ่านมาค่ะในฝั่งของลูกแชร์ที่นำเงินมาลงทุนแล้วไม่ได้รับเงินตามต้องการมักทวงถามจากเท้าแชร์เนื่องจากเป็นเจ้าของวงหรือเจ้าของบ้านแชร์ได้รับค่าดูแลวงได้รับส่วนต่างดอกเบี้ยและได้รับสิทธิ์เปียร์แชร์ก่อนส่วนเท้าแชร์มักให้เหตุผลว่าก็ถูกโกงจากลูกแชร์ที่เปียร์แชร์ไปก่อนแล้วไม่จ่ายเงินให้เท้าแชร์เช่นกันขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ